กระทรวงการคลังเดินหน้านโยบายพักหนี้นะครับพักทั้งต้นพักทั้งดอกสำหรับพี่น้องเกษตรกรน่าจะ4ล้านรายผู้ประกอบการ SME อีก3ล้านรายนะครับยอดรวมแล้วไม่เกิน7ล้านรายเตรียมนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปรายละเอียดและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับในขณะที่นโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมั่นใจสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ปีหน้าครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยในส่วนของนโยบายพักหนี้นะครับว่าจะมีเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในข่ายได้รับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลไม่เกิน7ล้านรายแบ่งเป็น SME ประมาณ3ล้านรายครับเกษตรกรอีกประมาณ4ล้านรายอย่างไรก็ตามครับในส่วนของเกษตรกรนั้นจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มรายย่อยนะครับยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะกำหนดวงเงินการพักหนี้ที่เท่าไหร่โดยจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะมาชดเชยให้แก่โครงการนี้ด้วยครับและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดได้ภายใน14วันหลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเศรษฐาทวีสินให้เร่งพิจารณาแนวทางการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้แก่ประชาชนรวมไปถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกรและ SME ดังนั้นจะเร่งนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้าครับเพื่อสรุปแนวปฏิบัติทั้ง2นโยบายซึ่งยังคงเชื่อนะครับว่าแนวทางการพักชำระหนี้นั้นสามารถทำได้โดยไม่ติดขัดครับเนื่องจากเป็นนโยบายที่หลากหลายรัฐบาลนั้นก็เคยดำเนินการมาแล้วอย่างไรก็ตามครับเมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการออกมาลูกหนี้นั้นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการนะครับโดยเมื่อรัฐบาลนั้นดำเนินนโยบายดังกล่าวแล้วเสร็จนโยบายต่อไปที่จะดำเนินการคือแก้ไขปัญหาหนี้สินในกลุ่มสหกรณ์ข้าราชการครูตำรวจรวมไปถึงปัญหาหนี้นอกระบบครับในส่วนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับยังคงยืนยันว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดครับโดยประชาชนนั้นจะได้รับวงเงินและค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้าในส่วนรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายจะต้องหารือให้ชัดเจนก่อนนะครับในเบื้องต้นโดยสินค้าที่ไม่สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขครับรวมไปถึงสินค้าและบริการของภาครัฐเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าขัดกับหลักการที่รัฐบาลนั้นต้องการให้เม็ดเงินดิจิทัลเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจครับหากให้นำเงินไปใช้จ่ายในบริการของภาครัฐเม็ดเงินก็จะกลับมาหมุนเข้ารัฐทันทีไม่เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ